กต่างแดนไข่ต้มมินิเบอร์เกอร์ไอเดียรสมากบางเมนูเราก็คิดยากทำยากเกินไปที่จริงมีวิธีทำเมนูง่ายๆแต่ไข่ดีแบบที่เราคาดไม่ถึงเมนูนี้เราจะเรียกว่าไข่ต้มมินิเบอร์เกอร์ซึ่งทำง่ายมากมีไข่ต้ม1ฟองเผาเป็น2ซีกจากนั้นนำผักเล็กๆมาใส่เติมเนื้อสัตว์ลงไปราดด้วยมายองเนสหรือปรุงรสตามชอบนำไข่อีกด้านที่เผาไว้มาประกบลงไปจากนั้นใช้ไม้เสียบให้ไข่2ด้านติดกันจะกลายเป็นไข่ต้มมินิเบอร์เกอร์ขนาดพอดีคำเป็นสุดยอดไอเดียที่เลิศมากเมนูนี้อัพราคาได้แน่นอนหรือใครจะเพิ่มเสน่ห์ให้มากกว่านี้ก็จะยิ่งขายดีมากขึ้นเพื่อนๆคนไหนมีไอเดียในการทำเมนูไข่แปลกๆคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้ดูด้วยนะคะ